ยังจำได้ไหมเชียงใหม่คดีของพี่เตี้ยมช.หมาที่ถ้าเกิดว่ามีเทศกาลรับน้องขึ้นดอยมีกิจกรรมเจ้าเตี้ยนี่ก็จะวิ่งตามไปเลยนะแต่เจ้าเตี้ยปี63เนี่ยตายเพราะว่าถูกอุ้มจากมช.ไปเมื่อวานมีการตัดสินคดีของพี่เตี้ยมช.นี่แหละสุดท้ายศาลเลื่อนนัดพิจารณาคดีนะคะก็เป็นภาพที่แฟนคลับของเตี้ยมช.และมูลนิธิ Watchdog Thailand เกาะติดการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดเชียงใหม่ในคดีที่เตี้ยหมาขาสั้นพันทางโด่งดังจากกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกปีเตี้ยเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะย้อนความนิดนึงนะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพเหตุการณ์ปี2563ตอนนั้นเนี่ยพี่เตี้ยไปโดนคนร้ายอุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์ออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงค่ำแล้วไปพบว่าพี่เตี้ยเนี่ยไปตายอยู่นอกรั้วจากนั้นก็มีการสืบสวนพบว่าคนร้ายเป็นตชด.นายหนึ่งและทางตำรวจดำเนินคดีไปแล้วข้อหาทารุณกรรมสัตว์ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย6เดือนไม่รอลงอาญาต่อมามีการยื่นอุทธรณ์ค่ะและศาลจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนัดพิจารณาคดีก็คือเมื่อวานนะคะสุดท้ายศาลจังหวัดเชียงใหม่เลื่อนการนัดการพิจารณาคดีออกไปเป็น13มกราคม68นะแต่ว่าแฟนคลับพี่เตี้ยก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะเชื่อมั่นว่าศาลมีเหตุผลและคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายละเอียดในคดีทั้งหมดค่ะเพราะว่ามีการแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนด้วยซึ่งพี่เตี้ยมช.ถือว่าเป็นหมามีเจ้าของแฟนคลับพี่เตี้ยอยากให้ผู้ต้องหาได้รับโทษสูงสุดค่ะ